วัสดีครับผมเมาไทเลื่อยเมืองอุดรครับเมื่อนี้ก็มาเบิ่งไก่ไข่เลี้ยงแบบวินซี่ครับเลี้ยงไก่ไข่แบบวินซี่บ่ได้ให้หัวอาหารให้หยังเลยครับให้เฉพาะเศษเขาเศษเขาให้เขากินก็บ่ค่อยไข่หลายครับบ่คือให้หัวอาหารไก่ไข่มี19ตัวมื้อนึงก็ไข่ประมาณ10ฟองหรือบางที่อาจจะบ่ฮอดครับเพราะว่าบ่ได้กินหัวอาหารไข่เขาก็เนื่องจากว่าบ่ได้กินหัวอาหารเนาะครับไข่มันกินผักกินหญ้าพวกนี้มันก็มีน้ำผสมในไข่มันมีน้ำผสมเวลาเฮาขอออกมามันก็มีน้ำผสมครับไข่มันก็อยู่ได้บ่ค่อยโดนมันเสียง่ายเพราะว่าเขากินผักกินพวกผักหญ้าพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาครับไข่ดีครับอาหารที่ให้เขากินก็เป็นพวกเศษอาหารเศษอาหารให้เขากินเลยเป็นเศษอาหารครับบ่ได้ให้หัวอาหารเลยครับเป็นเศษอาหารเต่าแร่งเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบวินซี่ครับมาเบิ่งไข่กันครับนี่มีหาฟองหาฟองฟองหาฟองนี่ครับสีมันก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าเลี้ยงแบบสีบางหน่วยมันก็สีเท่าไหร่อยู่ครับบางหน่วยสีก็สวยอยู่มีอยู่ตรงนี้อีก1 2 3 4 5 6 5 5ฟองครับอยู่ตรงนี้5ฟองแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก2ฟองก็12ฟองรวมกันเนาะ12ฟองสำหรับมื้อนี้ก็ได้12ฟองครับเลี้ยงแบบประหยัดประหยัดครับเลี้ยงไว้กินในครัวเรือนเฮาก็เอาเศษอาหารมาให้กินแล้วก็ให้เขาหากินตามธรรมชาตินี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามน้ำเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ